Potter Presented by True Move Edge ช่วงที่2สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนหนุ่มต้าคนนี้นะครับชีวิตของเขาเป็นผู้ชายที่มี2ด้านจริงๆเพราะว่าตอนกลางคืนเขาจะเล่นดนตรีครับและตอนกลางวันนะครับเขาให้คำจำกัดความของอาชีพของเขาว่าผู้จัดการพระครับตอนแรกตกงานครับแล้วก็ได้ไปสมัครงานที่ยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษนะครับเนื้องานหลักคือดูแลเกี่ยวกับโครงการสอนพระภิธรรมแล้วก็โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับก็คือจะคอยดูแลเกี่ยวกับคิวของพระอาจารย์ที่จะมาสอนในโครงการว่าสัปดาห์นี้พระอาจารย์ว่างหรือเปล่าหรือถ้าเกิดพระอาจารย์รูปไหนไม่ว่างจะประสานงานพระอาจารย์รูปอื่นมาแทนทำงานในพระพุทธศาสนารู้สึกอิ่มมากครับตอนแรกก็คือยังไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างครับพอได้ซึมซับเข้าไปนานๆก็คือเหมือนกับว่าเราได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาไปโดยปริยายครับชอบครับตอนกลางคืนเล่นดนตรีประจำอยู่ก็หลายที่นะครับที่หลักๆนะครับก็จะมีร็อกผับครับแล้วก็ Immortal Bar ครับที่สามเหลี่ยมดินแดงครับผมมาถึงหนุ่มคนต่อไปนะครับที่มาพร้อมเสียงทรงเสน่ห์ในเพลง Blower Daughter ครับนั่นคือพี่พละนั่นเองครับผู้ชายที่มีความฝันครับว่าอยากจะสร้างรอยยิ้มและก็ความสุขให้กับทุกคนครับสวัสดีครับชื่อธนพลมหาธนาดลครับชื่อเล่นพละครับอายุ33ปีครับปีนี้ครับผมแค่คิดว่าผมเป็นคนที่เหมือนคนทั่วไปครับวางชีวิตตัวเองว่าแบบนี้แบบนี้แต่อยู่มาวันนึงผมตื่นขึ้นมาแล้วก็ไอ้ที่เราวางไว้เราถูกแล้วหรอแล้วถ้ามันไม่ถูกอะเราควรจะกระโดดออกมาไหมวันนี้เป็นวันที่ผมกระโดดออกมาจากตรงที่ผมปลอดภัยหลังจากนี้คือเราจะสร้างมันด้วยตัวเองแล้วยังไงก็ได้แรงบันดาลใจที่มาเป็นนักร้องวันนี้มันเริ่มมาจากตอนแรกผมอยากเห็นคนที่มีความสนุกสนานเยอะๆก็คือคนกลางคืนนี่แหละถ้าทำงานเราอยากไปเที่ยวกลางคืนเราไม่มีตังค์เราก็ทำอะไรที่มันทำให้เราไปอยู่ตรงนั้นได้ผมมองแล้วก็เฮ้ยเล่นดนตรีว่ะมันก็ทำให้เรามันซื้อตั๋วไปเราอยู่ตรงนั้นได้ก็ไปเล่นดนตรีแต่ขี้อายจะให้ไปร้องเลยก็ไม่กล้าไม่ใช่นักร้องไม่ได้เคยฝึกร้องฝึกอะไรมาก็เลยไปตีกลองเพราะว่าเคยชอบตีกลองก็ไปตีมีวันหนึ่งไปเดินเที่ยวข้าวสารแล้วก็ไปเห็นร้านหนึ่งซึ่งผมภาพที่ผมเห็นคือมีผู้ชายคนหนึ่งเล่นกีตาร์อะคูสติกอยู่บนเวทีแล้วพอเขาเล่นจบเพลงอะชาวต่างชาติลุกขึ้นยืนตบมือให้เขาอะแบบโห่ร้องด้วยความแบบมีความสุขเลยผมก็บอกตัวเองเลยว่าเองทำไม่ได้หรอกป่ะก็คิดอย่างนี้ก็เลยออกเลยพอเดินลงมาจากร้านก็ใกล้จะถึงใกล้จะออกจากร้านแล้วแล้วทำไมเราไม่ลองดูวะเราน่าจะลองดูสักพักอะไรเงี้ยสุดท้ายผมก็เลยลองแล้วก็โอกาสช่วยจนเนี้ยครับก็มีวันนี้ก็มายืนที่เดอะไวท์